สวัสดีครับผมนายธนกิจกระโลงนะครับเป็นนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อมชั้นปีที่2มหาวิทยาลัยแม่โจ้นะครับเนื่องจากคลิปนี้เป็นสื่อการเรียนเกี่ยวกับวิชาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมซึ่งได้นําแนวคิดของสถาปนิกของยุคต่างๆเนี่ยมารีโนเวทเกี่ยวกับบ้านหลังนี้นะครับโดยสถาปนิกที่ผมเลือกเนี่ยคืออินิโกโจนเป็นสถาปนิกสําคัญของอังกฤษที่นําสถาปัตยกรรมแบบอิตาลีเข้ามาอังกฤษเป็นคนแรกนะครับโดยเขามีผลงานอย่างเช่น The Barn Quilting House Running Hall นะครับซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมแบบบ้านจัดเลี้ยงโดยมีการโดยใช้รูปแบบของนีโอคลาสสิกอังกฤษซึ่งมีการผสมผสานกับเรเนซองส์ซึ่งผ่านการแกะสลักรูปปั้นต่างๆและมีประดับการประดับตกแต่งลวดลายตามแบบอังกฤษนะครับมีหลังคาแบนและมีโลโก้หน้าอาคารติดกับถนนมีการแบ่งหน้าต่างเป็น7ช่องและก็มีขนาดหน้าต่างที่กว้างและสูงตามแบบอังกฤษนะครับอันที่2คือเดี๋ยวควีนชาเปตเป็นส่วนเสริมภายนอกของพระราชวังเซนต์เจมส์ของราชินีโดยเป็นสถานที่ประกอบศาสนาของพระมหากษัตริย์ของอังกฤษนะครับ3คือเซนต์พอลนะครับซึ่งดูภายนอกอาจจะเป็นแบบก่อด้วยอิฐแต่จริงๆแล้วเป็นรูปปั้นเป็นปูนปั้นที่นำมาใช้นะครับแล้วก็เดอะเนชั่นแนลมาริไทม์มิวเซียมซึ่งเป็นเดิมเป็นบ้านของพระราชินีและเป็นหอดูดาวหลวงนะครับแต่ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์ทางทะเลชั้นนำของอังกฤษโดยเขาถือว่าเป็นแบบพิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกเหมือนกันครับแล้วก็อันท้ายคือเซนต์ไจส์เฮาส์นะครับซึ่งเป็นหลังคาแบบจั่วที่มีลักษณะสูงกิจกรรมที่อินิโกโจนได้ใช้นะครับผมได้นำมารีโนเวทเกี่ยวกับบ้านหลังนี้โดยอย่างเช่นหน้าต่างนะครับที่มีขนาดกว้างและสูงมากขึ้นมีระเบียงหลอกคล้ายๆเดอะบาร์คิตตี้เฮาไลท์ฮอลนะครับซึ่งเป็นที่ดึงดูดสำหรับคนที่มองเห็นนะครับมีหลังคาที่สูงแล้วก็มีการประดับตกแต่งอีกตรงมุมของอาคารนะครับด้วยหลักๆก็มีประมาณนี้ก็ขอจบการพรีเซนต์เท่านี้ครับ